สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนำเรื่องพื้นฐานอีกเรื่องหนึ่งซึ่งคนที่จะทำงานภาพหรือทำงานเรื่องภาพดิจิตอลหรือไฟล์ดิจิตอลเนี่ยต้องเข้าใจนะครับว่าไฟล์ทุกไฟล์เนี่ยเราควรจะแนบโปรไฟล์สีไว้เช่นตอนนี้รูปนี้เนี่ยเราอาจจะไม่รู้ว่ามันเป็นให้โปรไฟล์สีอะไรนะครับก็ให้เข้าไปดูได้ที่ตัวพอเราเปิดรูปมันเนี่ยเข้าไปที่ Edit นะครับ Convert to Profile นะครับปุ๊บจะเห็นว่าตอนนี้ภาพนี้โปรไฟล์สีที่ภาพนี้มีคือ Adobe RGB นะครับก็มาดูว่าเราจะทำเอาไปถ้าเกิดว่าเราจะเอาไปแสดงผลบนสื่อต่างๆนะครับเอาพูดออกไปเป็นสื่อต่างๆเนี่ยมันต้องเอาเป็นอะไรนะก็อย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราต้องการจะแสดงผลบนเว็บบนออนไลน์เนี่ยออนไลน์เนี่ยมันรองรับ sRGB นะ Adobe RGB เนี่ยถ้าเกิดรูปยิ่งเป็นเฉพาะรูปสีเนี่ยมันอาจจะทำให้สีแสดงผลผิดเพี้ยนได้หรือว่าสีตุ่นหรือว่าสีออกมาไม่สมจริงนะครับคือไม่ได้ตรงกับที่เราทำไฟล์ออกมาแล้วสีก็จะมองออกมาเพี้ยนนะก็ก่อนที่เราจะทำอะไรทั้งสิ้นนะครับเราสามารถเข้าไปที่ Edit Convert to Profile แล้วก็เปลี่ยนบอกว่าโอเคให้แปลงเป็น sRGB ถ้าเกิดว่าต้องการจะแสดงผลออนไลน์หรือจะเป็นตามร้านอัดรูปก็เหมือนกันนะครับร้านอัดรูปเนี่ยเราเขาจะส่วนใหญ่จะรองรับ sRGB นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราส่ง Adobe RGB ไปเนี่ยสีที่อัดออกมาเพี้ยนก็เป็นไปได้สูงให้เรา Convert ตัวนี้นะครับแล้วเราลองเปลี่ยนไปเทรวิวดูถ้าเกิดว่ามันเปลี่ยนแล้วสีมันเป็นยังไงเราจะเห็นเลยนะครับอย่างรูปนี้มันไม่มีผลก็ถือว่าโอเคนะครับน้อยมากกดโอเคมันจะแปลงไฟล์โปรไฟล์สีจาก Adobe RGB เป็น sRGB ละนะครับแล้วเราค่อยสั่ง save as หรือสั่ง export ออกไปให้มันเป็นตามโปรไฟล์สีนั้นได้เนาะอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เราต้องให้ความสำคัญนะว่าต้องการเอาไปใช้ทำอะไรสรุปสั้นๆก็คือถ้าเราจะเอาไปโพสต์ออนไลน์นะครับเราย่อรูปทำอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็แปลงโปรไฟล์สีให้เป็น sRGB ซะที่เป็น sRGB ที่รองรับนะครับก็จะมีออนไลน์บนเว็บโพสต์บนเว็บนะครับ Facebook Instagram นู่นนี่นั่นเนี่ยsRGB เซฟสุดแล้ว sRGB เนี่ยก็เอาไว้สำหรับรูปที่เราจะเซฟออกไปเพื่อออกไปอัดตามร้านอัดรูปตามแล็บร้านรูปเนี่ยนะครับเราลองรับ sRGB แน่นอน Adobe RGB อาจจะเสี่ยงที่สีจะเพี้ยนได้นะครับส่วนปรินเตอร์ตามบ้านทั่วไปที่เราเห็นขายตัวนึงไม่กี่ตังค์นะครับก็จะลองรับ sRGB เป็นส่วนใหญ่ถ้าเกิดเราสั่งพิมพ์ด้วยไฟล์ที่มันเป็น Adobe RGB สีก็อาจจะพิมพ์ได้เช่นกันก็จะเห็นแบบนั้นนะครับแล้วก็ส่วน Adobe RGB เนี่ยก็จะเป็นไฟล์เป็นโปรไฟล์สีซึ่งลงพิมพ์ส่วนใหญ่ถ้าเกิดงานนี้ส่งลงพิมพ์ส่วนใหญ่จะรองรับ Adobe RGB ได้แล้วก็พิมพ์เตอร์รุ่น Proที่ไม่ใช่พิมพ์เตอร์โฮมยูสตามบ้านนะครับเป็นพิมพ์เตอร์รุ่นโปรเช่นพิมพ์เตอร์ตัว Epson ปี607ปี807พิมพ์พวกโปรต่างๆ Canon ตัว Pro 1 Pro 100 Pro 10ก็จะลองร้อย Adobe RGB ได้พวกรุ่นโปรนะก็อันนี้เนี่ยเป็นยกตัวอย่างสั้นๆนะครับใครที่จะทำงานเกี่ยวกับภาพและต้องการจะเซฟภาพออกไปเพื่อสื่อต่างๆมีเดียเอาพุทต่างๆเนี่ยต้องเข้าใจตรงนี้ไว้นะครับวิธีการแปลงเราสามารถแปลงได้นะครับ Edit Convert to Profile แล้วก็สั่งโปรไฟล์สีได้เลยนะครับตรงนี้อย่างถ้าเกิดเราส่งลงพิมพ์แล้วพิมพ์กระดาษอาร์ตมันก็อาจจะเป็นโพสต์พอ939ตัวนี้ไปนะครับแนบตัวนี้ไปก็จะลงพิมพ์ก็จะเข้าใจเนาะประมาณนี้เขาก็จะได้ไม่ต้องแปลงอีกหรือว่าเราแปลงไปแล้วเนี่ยเราเป็นการคุมการแปลงได้เราสามารถจะมาปรับแต่งที่ตัวนี้ได้แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้สั่งไปนะครับเขาเอาไปแปลงเนี่ยสีเนี่ยเราคุมไม่ได้เร
มันก็เป็นความผิดพลาดซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้ก็โอเคนะก็สำหรับเรื่องนี้ก็สั้นๆแค่นี้ครับสวัสดีครับ